สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนำเมนูผัดเห็ดใส่ไข่ขาวแบบง่ายๆและอร่อยมาแนะนำทุกท่านค่ะก่อนอื่นให้คุณเตรียมในส่วนของเห็ดเมื่อคุณมีเห็ดแล้วให้คุณนำกระดาษทิชชู่สำหรับใช้ในห้องครัวมาซับทำความสะอาดเห็ดเมื่อเห็ดสะอาดแล้วต่อมาให้คุณนำมีดมาหั่นเห็ดให้เป็นชิ้นๆตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะต่อมาให้คุณเตรียมในส่วนของกระเทียมให้คุณนำของหนักมาทุบๆกระเทียมให้คุณนำเปลือกกระเทียมออกทิ้งไปให้คุณใช้มีดหั่นกระเทียมให้เป็นชิ้นเล็กๆต่อมาให้คุณเตรียมในส่วนของไข่ขาวให้คุณแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันต่อมาให้คุณยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนและให้คุณใส่น้ำมันตามลงไปค่ะเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่แล้วให้คุณนำกระเทียมที่เตรียมไว้ใส่ลงไปในกระทะให้คุณผัดกระเทียมจนกระทั่งมีกลิ่นหอมต่อมาให้คุณใส่เห็ดที่เตรียมไว้ตามลงไปให้คุณผัดเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันต่อมาให้คุณใส่น้ำตามลงไปให้คุณผัดเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันจนกระทั่งเห็ดสุกให้คุณใช้ตะหลิวนำพาส่วนผสมทั้งหมดไปไว้ด้านใดด้านหนึ่งของกระทะและให้คุณใส่น้ำมันตามลงไปต่อมาให้คุณใส่ไข่ขาวที่เตรียมไว้ตามลงไปให้คุณรอจนกระทั่งไข่ขาวเซตตัวเกือบสุกเมื่อไข่ขาวเซตตัวเกือบสุกแล้วให้คุณผัดเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันต่อมาให้คุณใส่ผงปรุงรสรสหมูตามลงไปให้คุณใส่น้ำตาลทรายต่อมาให้คุณใส่ซอสปรุงรสให้คุณใส่ซอสน้ำมันหอยให้คุณใส่น้ำเมื่อคุณปรุงรสเสร็จแล้วให้คุณผัดเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันให้คุณตักผัดเห็ดที่ได้จัดวางใส่จานและให้คุณเสิร์ฟทันทีเมนูผัดเห็ดใส่ไข่ขาวแบบง่ายๆและอร่อยสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะด
ดิฉันขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ